เช้านี้มีแสงแดดแต่เช้ามาเห็นน้องนกยืนเกาะบนกิ่งไม้อ่ะน่าจะเกาะเพื่อเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะอาบแดดเหมือนกันนะคะอาบแดดอุ่นยามเช้านกตัวนี้เห็นก็บ่อยมากเลยก็จะวนเวียนบางครั้งก็อยู่บนสนามหญ้าบ้างบางครั้งก็อยู่บนต้นมะนาวแต่ก็เห็นเขาอยู่ตัวเดียวค่ะไม่เห็นมีคู่น่าจะอยู่ที่นี่มานานแล้วนกเขาก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติกับสิ่งรอบตัวเพื่อความอยู่รอดรู้ว่าตรงไหนเป็นที่ที่ดีที่สุดที่เขาจะอยู่ในช่วงเวลานั้นในห้วงเวลานั้นสิ่งมีชีวิตทุกอย่างย่อมต้องเรียนรู้เพื่อจะอยู่รอดแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดนกโชคดีค่ะที่เขามีปีกมีอิสระในชีวิตอยากจะไปไหนอยู่ตรงไหนเรื่องทำอะไรก็ได้ทำต่างจากคนที่ดูน่าจะมีความเพียบพร้อมมีความสมบูรณ์มีวุฒิภาวะมีอิสระในชีวิตในการเลือกในการพิจารณาที่ตรงไหนดีที่สุดแต่จริงๆแล้วมนุษย์กลับเหมือนสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกรงค่ะกรงความคิดกรงสังคมกรงสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างบางทีคิดได้แต่ก็ไม่ง่ายที่จะอะไรทำอะไรตามใจตัวเองได้ทุกอย่างมันอยู่กับเหตุกับผลข้อดีข้อเสียควรไม่ควรขนบธรรมเนียมประเพณีโน่นนี่นั่นสารพัดค่ะที่เหมือนกรงชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นในตัวเองพูดง่ายค่ะไม่แคร์ใครไม่แคร์สังคมแต่จริงๆการปฏิบัติก็ไม่ง่ายค่ะตามใดที่มนุษย์ยังเป็นสัตว์สังคมต่างจะพูดยังไงก็ได้แต่การกระทำการปฏิบัติหรือความรู้สึกนึกคิดก็ยอมรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ต่างอะไรกับอยู่ในกรงเพียงแต่ว่าจะยอมรับความจริงหรือเปล่าของแท้ที่มีอิสระในชีวิตก็คือนกนั่นแหละค่ะเขาบินจากต้นไม้ต้นนู้นมาเกาะอยู่ต้นนี้แล้วค่ะนี่ค่ะดูสวยงามน่ารักมากเลยนกเป็นสัตว์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบมากค่ะดูเขาสวยงามมีอิสระในชีวิตแล้วก็ไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครบางครั้งที่เขาส่งเสียงร้องก็ดูไพเราะมากเพราะมากชอบมากเลยค่ะยังไม่ได้ค้นว่าเขาชื่อนกอะไรรู้สึกจะเคยค้นอยู่ครั้งนึงแต่ก็นานมาแล้วเราก็ลืมไปแล้วล่ะเป็นอะไรที่ความทรงจำเป็นเรื่องๆค่ะพอผ่านไปแล้วก็จะลืมพออยากจะรู้ใหม่ก็กลับมาค้นใหม่ซึ่งก็ถือว่าโชคดีค่ะที่เดี๋ยวนี้การค้นคว้าจากรูปภาพก็ทำได้ง่ายมีโปรแกรมเยอะๆค่ะที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่อยากรู้นั่นคืออะไร